ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการปัจจัยที่6ทางช่องท่องล่ากับลาเนสและลอยแปดแชร์นะครับวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูม Toyota โชคดีเด็ดอุดมและ All New Toyota Yaris Ativeเย รูปรถแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคันนี้มี adaptive cruise control มันมีอันนี้มาให้แบบใจสั่นเลยนะก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นพรีเมียมนะครับคือรุ่นรองท็อปเนาะสำหรับแอร์ตอนหลังเท้าแขนอย่างงี้ใช่ไหมหยิบแก้วขึ้นมาดูดน้ำกินอย่างเงี้ยก็สบายสะดวกนะครับหรือถ้าขี้เกียจแบบหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่ามีแก้วอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ก้มลงไปดูดอย่างนี้ได้อะไรอย่างงี้ยาวตั้งแต่แบบตั้งแต่คอนโซลกลางด้านหน้าน่ะทะลุไปถึงกระโปรงท้ายอ่ะอะไรแบบนี้สมมุตินะ มันก็จะทำไม่ได้สำหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเบาะหลังมันพับไม่ได้อันนี้มีกระจกบานที่5และ6มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นรถยนต์ในตลาดอีโคคาร์คันแรกนะครับที่มีกระจกบานที่5และ6เบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮนะครับอันนี้คือปุ่มที่บังแดดของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่มีกระจกมาให้นะครับโอเคและตอนนี้เราก็อยู่กับ All New Toyota Yaris Ativeปี2023นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะวันนี้ข่าวดีนะครับดูกันเต็มๆคันไปเลยตลอดทางคลิปเพราะว่ามาคนเดียวนะครับไม่มีตากล้อง เริ่มจากด้านหน้านะครับเหมือนเดิมเนาะตามธรรมเนียมนะครับก็พบกับโคมไฟหน้าแบบ Full LED นะครับมาพร้อมกับไฟใหญ่นะที่เป็นหลอด LED อยู่ในโคมโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไม่ได้เปิดให้ดู ไฟ Daytime Running Light นะครับที่จะติดตลอดเวลาที่มีการใช้งานรถเนาะแล้วก็อันนี้เป็นไฟหน้าไฟใหญ่นะครับจะเป็นหลอด LED นะอยู่ในโคมโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจะเป็นไฟต่ำนะครับส่วนไฟสูงก็จะอยู่ทางซ้ายแล้วก็อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับก็เป็นหลอด LED เช่นเดียวกันนะครับถัดลงมานะครับไฟตัดหมอกจะถูกตัดออกไปนะครับเพราะเรามีการติดตั้งในส่วนของ Vortex Generator นะครับก็คือเป็นตัวดักอากาศนะครับเพื่อทำให้รถยนต์คันนี้มีอยู่2ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนะครับ1ก็คือทำให้การทรงตัวดียิ่งขึ้นนะครับ Aerodynamic นะอากาศพลศาสตร์จะดีเนาะแล้วก็จะทำให้ลมที่ถูกดักเข้าไปนี้นะครับช่วยระบายความร้อนให้กับระบบล้อหน้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใช้งานเบรกอย่างต่อเนื่องอะไรแบบนี้ก็จะลมที่ได้มาเนี่ยก็จะพ่นออกมาตรงนี้นะครับทำให้ยางก็จะเย็นนะเบรกก็จะเย็นอะไรแบบนี้ครับกระจังหน้าก็จะมาเป็นแบบ2ชั้นนะครับคล้ายๆกับรุ่นพ่ออย่างแคมปรีนะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับมีการนำสายตานะให้รู้สึกว่ารถยนต์คันนี้กว้างนะครับโดยการใช้วัสดุสีดำนะเงานะ gloss black หรือว่า piano black นะยาวตั้งแต่โคมไฟด้านซ้ายนะครับไปจนถึงด้านขวาเนาะถัดลงมานะครับก็จะเป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่เนาะจากนั้นด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยเนาะเพราะว่าเป็นตามสมัยนิยมเนาะรถสมัยนี้ก็จะมีการนำไฟเลี้ยวนะครับไปไว้ที่กระจกมองข้างนะครับซึ่งคันที่เห็นอยู่นี้เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับเป็นรุ่นท็อปของท็อปอีกทีนึงรุ่นท็อปสุดเลยนะของ All New Toyota Yaris Ativeนะครับราคาอยู่ที่ 696,000 บาทแต่ว่าคันนี้พิเศษนิดนึงนะครับก็คือเป็นรถที่
ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงที่โตโยต้าประเทศไทยครบรอบ60ปีนะครับก็จะมีแบช60ปีติดตั้งมาให้ตั้งแต่โรงงานนะอย่างที่บอกนะครับกระจกมองข้างนะของรุ่นนี้เกรดนี้นะครับจะเป็นสีดำนะดำเกือบทั้งชิ้นเลยนะครับจะมีประมาณ 30% นะครับที่จะเป็นสีดำด้านอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตุ่มด้านล่างนี้จะเป็นกล้องมองรอบคันนะครับตอนนี้อยู่ในกิจกรรมการเปิดตัวนะครับก็จะมีเสียงนิดนึงนะบรรยากาศนะคือเนาะแล้วก็อันนี้เราอยู่ฝั่งผู้โดยสารเนาะจะสังเกตเห็นว่าไม่มีปุ่มคีย์เลสนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคันนี้ไม่มีคีย์เลสนะครับสังเกตที่ขีด2ขีดนี้นะก็สามารถที่จะปลดล็อกนะครับหรือล็อกรถได้โดยที่ไม่ต้องล้วงกุญแจออกมากดปุ่มนะมีการตกแต่งขอบประตูนะครับขอบกระจกด้วยโครเมียมนะลากยาวตั้งแต่เสา A ไปจนถึงเสา D เลยนะครับคันนี้มี4เสาจริงๆมี8นะฝั่งละ4นะครับมีเสา A นะ B C และ D เพราะว่ามีกระจกบานที่5และ6มาให้ด้วยนะครับนี่เป็นรถยนต์ในตลาดอีโคคาร์คันแรกนะครับที่มีกระจกบานที่5และ6ก็คันนี้เป็นรุ่นพรีเมียมลักชัวรี่นะครับมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลนะดังนั้นเนี่ยอันนี้ส่งที่เราจะได้รับนะครับไม่รู้ว่าอะไรมันเอื้ออะไรนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้รับนะครับจากการที่มันมีเบรกมือไฟฟ้าและออโต้เบรกโฮลและดิสเบรกหลังเนี่ยก็คือระบบทั้งสองนะครับมันจะเอื้อกันเนาะคือถ้าไม่มีดิสหลังเนี่ยจะใส่ออโต้เบรกโฮลกับเบรกมือไฟฟ้ามาให้ไม่ได้นะครับ ABS EBD BA ก็ให้มาครบนะครับด้านหลังรู้สึกว่าจะใหญ่มากเลยครับคือให้ความรู้สึกเหมือนมันใหญ่กว่าด้านหน้านะครับไล่มาจากด้านบนนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลามที่กระโปรงท้ายนะครับเดิมๆเนี่ยจะเป็นกลอสแบล็กนะครับหรือว่าจะเป็นเปียโนแบล็กเป็นพลาสติกน่าจะเป็นพลาสติกเป็นไฟเบอร์สีดำๆเงาๆนะฮะถัดลงมาก็จะเป็นกล้องมองหลังนะครับแล้วก็กลอนเปิดด้านหลังมีการเก็บงานที่ดีนะครับปกติเนี่ยอาจจะปล่อยโล่งเนาะสำหรับ Toyota เองด้วยซ้ำเนาะในอดีตนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราก็มาในเจนใหม่เรามีการตกแต่งอย่างสวยงามนะครับโคมไฟหลังก็จะเป็น Full LED เช่นเดียวกันนะครับทั้งไฟถอยมี2ดวงฝั่งละ2ดวงนะฮะอันนี้จะเป็นไฟท้ายนะครับเป็น LED light guiding นะครับเป็นเส้นนะเป็น LED ที่เป็นเส้นนะครับไม่ได้เป็นดวงเนาะแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นดวงนะเพราะว่าเราใส่ระบบของไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะครับหรือว่า sequential แบบรุ่นพ่อรุ่นพี่อย่าง Fortuner มาให้ด้วยนะส่วนไฟเบรกจะอยู่ตรงนี้ไม่มีคนเบรกให้นะด้านหลังจะไม่ได้มี Vortex Gen มาให้แล้วนะไม่แน่ใจว่ามันไม่น่าจะใส่ได้นะใส่มามันคงจะผิดหลักการออกแบบนะครับหลักการอากาศพลศาสตร์อะไรแบบนี้นะแต่ว่าก็ตกแต่งมาให้มันรับกับด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของสเกิร์ตหลังนะครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์กับระยะถอยจอดแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์ด้านล่างนะครับพร้อมกับไฟทับทิมแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ก็เป็นแบบ LED มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับฟ้าถังน้ำมันไม่ได้สัมพันธ์กับเซ็นทรัลล็อกเนาะเพราะว่าอันนี้รถไม่ได้ล็อกอยู่แต่ว่าลองมากดดูก็ไม่ได้เด้งออกนะครับมีสวิตช์เปิดมีคันโยกเปิดอยู่ด้านในนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับชมด้านในกันเลยนะครับตอนนี้จริงๆด้านนอกเนี่ยมีการใช้เสียงอยู่นะครับแต่ว่าเราจะให้ดูว่ารถยนต์คันนี้ที่มี AC นะครับตรงไหนวะเนี่ยตรงกระจกนะครับเขาจะมีตัวอักษร AC พิมพ์อยู่ซึ่ง AC เนี่ยมันย่อมาจาก Acoustic Glass นะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนเสียงแบบรบกวนทั่วๆไปให้กลายเป็นเสียงแบบไพเราะอะไรแบบนี้ เสียงมันเสียงเพลง Acoustic อะไรแบบนี้นะฮะย้อนกลับมาที่แผงประตูด้านข้างนะครับเหมือนสักครู่เราปิดประตูเพราะว่าเสียงด้านนอกค่อนข้างที่จะดังนิดนึงนะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุทั้งแบบแข็งและแบบนุ่มนะครับบุนุ่มมาให้ด้วยนะตรงนี้ด้วยหนังสีแดงนะ
หนังและหนังสังเคราะห์นะมีทั้งหนังจริงและหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็วัสดุสีดำเงานะครับหรือว่า Gloss Black Piano Black ที่เรารู้จักกันเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเรียบๆธรรมดาเนาะเป็นแบบ Diamond Cut Switch ควบคุมกระจกต่างๆนะครับทั้งกระจกบานประตูนะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะจะอยู่ที่บริเวณแผงประตูด้านข้างหมดเลยนะทำให้ส่วนตัวรู้สึกว่าคนขับเนี่ยจะควบคุมได้ง่ายอันนี้เป็นควบคุมการเปิดปิดกระจกบานอื่นเนาะกระจกไฟฟ้า4บานแล้วก็ออโต้ฝั่งคนขับนะครับเป็นเซ็นทรัลล็อกนะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับซึ่งการพับของเขาเนี่ยจะมีพับแบบอัตโนมัติด้วยนะฮะสัมพันธ์กับเซ็นทรัลล็อกเนาะก็คือเราพอเราล็อกรถปุ๊บกระจกมองข้างก็จะพับเองอัตโนมัติเลยนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบ BSM นะครับ Blind Spot Monitor นะและ RTCA นะครับ เป็นระบบเตือนรถอยู่ในมุมอับสายตาทั้งตอนเดินหน้าสำหรับ BSM เนาะและตอนถอยหลังสำหรับ RTCA คอนโซลด้านหน้านะครับฝั่งคนขับเนาะก็ไล่มาตั้งแต่ด้านบนเลย 2A นะครับก็จะเป็นลำโพงชุดเครื่องเสียง Pioneer มีมาให้6ตัวด้วยกันนะครับจะมีลำโพงที่ให้เสียงแหลม2ตัวที่เสา A นะครับแล้วก็ให้เสียงกลางเนาะอันนี้ยังไม่มีซับวูฟเฟอร์นะเสียงกลางจะมีมาที่ประตูทั้ง4บานนะครับปุ่มควบคุมระบบอัตโนมัติต่างๆนะครับได้แก่อะไรบ้างเนาะเมื่อกี้ตอนให้ดูโคมไฟหน้าลืมบอกนะครับว่ามีเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติแล้วก็มีเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติด้วยนะครับมี TRC นะครับระบบเตือนและป้องกันการชนนะมีเปิดปิดเซ็นเซอร์เปิดปิด idling stop start นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นช่องเก็บเงินนะครับเห็นแล้วนึกถึง Toyota Yaris ปี2006นะมีช่องตรงนี้มาให้ก็ใช้งานสะดวกมากนะครับเวลาที่แบบขึ้นทางด่วนอะไรเงี้ยได้รับเงินทอนมาก็ไม่รู้จะใส่ตรงไหนก็ใส่เข้าไปตรงนี้เลยนะครับหรือว่าจะใส่ตรงนี้ก็ได้นะส่วนตัวชอบมากเลยนะครับสำหรับเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะเรียกไม่ถูกอันนี้เป็นกลอนเนาะกลอนเปิดประตูจากด้านในนะอันนี้เป็นเราจะเอาไว้จับแล้วก็เปิดประตูมันเรียกว่าอะไรวะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมแบบตันๆนะครับสามารถใส่ของเข้าไปได้นะมือถือกระเป๋าตั้งรวมทั้งเศษเหรียญนะครับชั่วคราวเนาะก็ใส่เก็บเข้าไปตรงนี้ได้นะฮะวัสดุหุ้มหนังนะแผงประตูก็เก็บขวดเก็บแก้วได้แล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีนะครับที่พวงมาลัยนี้นะครับก็นอกจากจะเป็นมัลติฟังก์ชันซึ่งรู้สึกว่าจะเป็นออปชันแบบสามัญประจำรถบ้านมาแล้วนะสมัยนี้นะครับต้องมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่าที่มากกว่าในรถเซกเมนต์เดียวกันสำหรับคันนี้นะครับก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับมองเผินๆแบบไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยรู้ได้ไงว่ารถยนต์คันนี้มีนะครับจริงๆเนี่ยเขาจะมีในกล้องในส่วนของกล้องสเตอริโอแคเมราด้านหน้าด้วยนะครับก็คือเป็นกล้องเหมือนเป็นกล้อง2ตัวคือถ้ารวมกล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ด้านหน้าเนี่ยมี3ตัวนะแต่ว่าอันนี้คือแบบมันจะมี2ตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสเตอริโอซ้ายขวาใช่ป่ะแล้วก็กล้องบันทึกภาพเหตุการณ์ด้านหน้าเนี่ยอันนี้ก็ติดตั้งไว้ให้ตั้งแต่โรงงานนะครับซึ่งได้ตั้งแต่รุ่นเหมือนมีเซ็นเซอร์ด้วยนะแบบว่าเวลามีคนเดินผ่านอะไรเงี้ยมันจะติดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ให้มาตั้งแต่รุ่นรองท็อปนะครับก็คือรุ่นพรีเมียมนะอันนี้คือพรีเมียมลักชูนะลักชูรี่นะเป็นที่น่าเสียดายนิดนึงสำหรับกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบปรับมือย้อนกลับมาที่ระบบ Adaptive Cruise Control นะครับนี่ถ้าเรามองเห็นสัญลักษณ์นี้นะครับมีReset บวกแล้วก็ Reset จริงๆมันเป็น2อันนะมันไม่เกี่ยวกันนะแล้วก็ลบ Set อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรามีรูปรถแล้วก็ขีดอย่างเงี้ยให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคันนี้มี Adaptive Cruise Control นะครับ Adaptive Cruise Control คืออะไรก็คือระบบแปรผันความเร็วสัมพันธ์กับรถยนต์คันหน้านะคือเรากดปุ่มนี้เอาไว้ใช่ไหมแบบเวลาขับรถไปอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็กดน่าจะเซตนะเซตปุ๊บนะครับแล้วก็กดปุ่มนี้เพื่อเลือกระยะห่างกับรถยนต์คันหน้าอะไรแบบเนี้ยแล้วคันนี้นะครับมันก็จะปรับความเร็วตามรถยนต์คันหน้าเลยนะครับตั้งแต่ความเร็ว
ที่ไม่ใช่ศูนย์น่ะจนถึงระดับศูนย์เนาะแล้วก็มี stop and go ด้วยคือแบบถ้าสมมติรถคันนั้นจอดรถคันนี้ก็จะจอดตามด้วยพอเขาออกตัวคันนี้ก็จะออกตัวตามด้วยอะไรแบบนี้นะฮะประมาณนั้นนะเท่าที่ได้ฟังมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปลองนะน่าจะต้องมีการลองกันในลำดับต่อไปนะแต่ว่าดูรีวิวสำนักอื่นมาเนี่ยเหมือนจะต้องมีการเหยียบคันเร่งเพื่อเป็นการช่วยนิดนึงนะครับว่าเออรถคันหน้าออกตัวแล้วนะอะไรเงี้ยเราต้องตามไปได้แล้วอะไรแบบนี้นะอ่ะหน้าจอนะเป็นแบบ full LCD เลยนะก็จะมี2โซนนะครับฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวเลขแบบดิจิตอลนะฮะ full ดิจิตอลตรงกลางเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ TFT นะครับสามารถแสดงกราฟิกได้หลายแบบนะครับอารมณ์คล้ายๆกับ Toyota Veloz นะเป็นหน้าจอกลางนะครับแบบลอยขึ้นมานะลอยขึ้นมาสูงจากคอนโซลเนี่ยเห็นไหมคอนโซลมันสุดอยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่หน้าจอของเราจะลอยขึ้นมานะครับขนาด9นิ้วนะก็รองรับApple CarPlay และ Android Auto นะครับตรงกลางนะครับนอกจากหนังสีแดงแล้วเนี่ยยังมีไฟตรงนี้นะครับเห็นใช่ไหมมันเป็นไฟอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเราจะนะครับเห็นไหมนั่นปรับความสว่างแล้วก็ปิดเปิดปิดได้นะครับเปลี่ยนโทนสีได้เปลี่ยนโทนสีได้64เฉดสีนะครับสำหรับเขาเรียกว่าไฟแอมเบียนไลท์นะไฟแอมเบียนไลท์ไฟสร้างบรรยากาศนะครับก็มีเฉพาะในรุ่นท็อปสุดนะครับหรือว่ารุ่นพรีเมียมลักชัวรี่เท่านั้นนะแล้วก็แอร์อัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับระบบกรองฝุ่น PM 2.5 นี่เป็นปุ่มเปิดตรงนี้ไม่ได้แยกโซนนะแต่ยืนยันคำเดิมนะครับรถแค่นี้ห้องโดยสารมีอยู่แค่นี้ไม่ต้องแยกโซนหรอกมันไม่ได้มันไม่น่าจะต่างกันนะฮะแล้วก็ช่องเก็บแว่นตานะครับไฟส่องแผนที่แบบหลอด LED ก็มีมาให้นะครับให้โทนแสงสีขาวนะเป็นหลอด LED ประโยชน์ของมันมียังไงก็อย่างที่ทราบกันคืออายุการใช้งานยาวนานนะเปิดปุ๊บติดปั๊บใช่ไหมแล้วก็ใช้พลังงานน้อยพอใช้พลังงานน้อยเนี่ยความร้อนก็ต่ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไฟมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วหน้าเราอยู่ตรงเนี้ยไฟอยู่ตรงนี้หน้าเราอยู่ตรงนี้มันห่างกันแบบคืบนึงอ่ะถ้ามันเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับแล้วมันร้อนเนี่ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกร้อนขึ้นได้นะฮะอันนี้เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะครับ CVT 5 Speed เนาะสามารถเพิ่มลดเกียร์แบบแมนนวลได้นะครับโดยการดันเกียร์ดึงเกียร์ลงมาที่ดีปกติเราจะอยู่ที่ดีแล้วจบใช่ปะแต่ว่าถ้าเราจะขับให้มันเป็นแบบแมนนวลนะครับก็ผลักมาทางขวาแล้วก็ดันขึ้นหรือลงนะบวกลบแล้วก็พิเศษมากเลยนะครับสำหรับรถยนต์เซกเมนต์นี้เช่นเดียวกันนะครับเขาอย่างที่บอกว่าแบบออปชั่นแน่นผิดมนุษย์มานาผิดวิสัยโตโยต้านะครับก็คือเบรกมือไฟฟ้าและออโต้โฮลนะครับอันนี้คือปุ่มปรับสีและความสว่างของไฟแอมเบียนไลท์ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารนะครับอันนี้เป็นที่น่าเสียดายนิดนึงนะครับก็คือที่บังแดดของผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยไม่มีกระจกมาให้นะครับแต่ว่าคนขับเนี่ยใส่มาให้แบบบานใหญ่มากอะไรอย่างนี้เขาคงคิดว่าเซกเมนต์นี้รถคันนี้คนโสดจะซื้อไปขับกันมั้งส่วนใหญ่อะไรแบบนี้นะฮะเบาะของเรานะครับก็อย่างที่บอกนะว่าอันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะก็จะเป็นเบาะหนังสีแดงทั้งหนังแท้และหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยการเย็บลายไดมอนด์คัตนะครับลายข้าวหลามตัดแบบนี้นะแล้วก็มีคอนโซลกลางนะครับที่เป็นที่เท้าแขนเนาะบุนุ่มหุ้มหนังมาให้นะครับด้วย PVC สีแดงเช่นเดียวกันเปิดขึ้นมาก็จะพบกับช่องเก็บของเดี๋ยวเราไปรับชมด้านหลังกันนะครับด้านหลังเนี่ยรู้สึกว่าคันนี้จะมีความพิเศษมากเพราะว่าสามารถที่จะส่งแอร์มาให้ได้นะครับที่ด้านหลังเนาะปรับแรงลมได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถปรับอุณหภูมิได้นะแต่ว่าแค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะคือแบบใจสั่นเลยมันมีอันนี้มาให้แบบใจสั่นเลยนะก็มีมาให้ตั้งแต่รุ่นพรีเมียมนะครับคือรุ่นรองท็อปเนาะสำหรับแอร์ตอนหลังอีกอย่างนึงที่แบบทีมออกแบบเขาคิดมาดีมากเลยคือที่วางแก้วอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันใช้งานสะดวกอ่ะปกติมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่แบบลืบๆอย่างนี้เวลาเราหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะครับที่จะชนกับที่เท้าแขนอะไรเงี้ยแล้วเกิดการหกเลอะเทอะเกิดขึ้นนะฮะซึ่งพรมของเราก็คือ
ไม่ชอบน้ำอยู่แล้วอย่างที่ทราบกันใช่ไหมนะฮะดังนั้นเนี่ยเขาเอาแก้วมาไว้ตรงนี้คือแบบสะดวกมากนะฮะคือปกติเราเท้าแขนอย่างนี้ใช่ไหมหยิบแก้วขึ้นมาดูดน้ำกินอย่างเงี้ยก็สบายสะดวกนะครับหรือถ้าขี้เกียจแบบหยิบขึ้นมาอย่างเงี้ยสมมติว่ามีแก้วอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ก้มลงไปดูดอย่างนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งสำหรับรถยนต์คันนี้นะครับก็คือสำหรับผู้ที่สูงตั้งแต่170เซนติเมตรขึ้นไปนะแล้วเป็นผู้โดยสารข้างหลังนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของเฮดรูมนะครับหรือว่าพื้นที่เหนือศีรษะนิดนึงนะอันนี้คือ170นะมันจะเหลือแค่เนี้ยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็คิดซะว่ารถแบบนี้ซื้อมาใช้2คนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ต่อให้มีคนนั่งหลังนะครับแล้วก็อาจจะแบบสูงอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เขาไปนั่งหน้านะฮะให้คนตัวเล็กๆมานั่งข้างหลังนะครับหรือมีหลายทางออกมากไม่ใช่ประเด็นใหญ่เลยส่วนตัวนะ หรือว่าเขาจ้างมาก็เลยแบบคิดหาวิธีแก้ให้อะไรเงี้ยคือเวลาเราโดยว่าเดินทางไกลๆนะเวลานั่งไปนานๆอย่างเงี้ยเราจะเลื้อยพอเลื้อยขึ้นมาก็มีละเฮดรูม อะไรแบบนี้นะไม่มีใครแบบนั่งตัวตรงได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงคือมันไม่มีที่เท้าแขนตรงกลางนะครับของผู้โดยสารตอนหลังเนาะก็ข้อเสียก็คืออย่างที่บอกแหละมันเท้าแขนไม่ได้แบบนั่งเป็นคุณนายข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าข้อดีก็คือถ้ามีผู้โดยสาร5คนนะครับมีคนตรงกลางในแถวของผู้โดยสารตอนหลังอะไรเงี้ยก็จะนั่งสบายขึ้นนะครับมันจะไม่มีวัสดุอะไรแข็งๆมากันแบบนี้แต่ถามว่ามันนูนขึ้นมาไหมก็นูนแหละเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็ทำมาเต็มที่อ่ะก็คือให้นั่ง4คนใช่ไหมแล้วการที่จะทำให้4คนนะนั่งสบายที่สุดนะครับก็คือจะทำให้มันเป็นแบบให้เบาะมันเว้าเข้าไปแบบนี้เห็นไหมว้าวเข้าไปแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นบักเก็ตซีทนะครับก็คือเป็นเหมือนถังอ่ะบักเก็ตแปลว่าถังใช่ปะลืมพูดเมื่อสักครู่ใต้แอร์เนี่ยจะเป็นช่องเสียบ USB A นะครับก็พร้อมสำหรับการใช้งานในการที่จะเสียบสายชาร์จบอดรองศีรษะเนี่ยเราถอดออกนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ไลฟ์กันไปกับครูฝึกนิ่งนะครับแล้วตากล้องเขาเข้ามาก็เลยถอดออกจะได้เห็นว่ามันเบาะรองศีรษะสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับจะมี3เบาะเนาะพร้อมกับเบลที่มา3จุดนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้วยนะเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ที่เขาเขียนว่าเรียแล้วมันจะมีไฟสีแดง3ดวงนะก็คือเป็นเซ็นเซอร์บอกว่าเอ้ยคนหลังคาดเบลไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันจะติดมาตลอดเวลานะหมายถึงว่าไม่มีคนนั่งมันก็ติดนะแต่ว่าถ้ามันมีคนนั่งแล้วติดก็แสดงว่าเขาไม่คาดเบลนะไม่ได้แบบว่าอัตโนมัติ intelligent อัจฉริยะขนาดนั้นนะอ่ะย้อนกลับมาที่เบาะรองศีรษะของผู้โดยสารตอนหลังนะครับสำหรับซ้ายกับขวาเนี่ยมันจะเป็นแบบฟิกซ์เลยนะคือถอดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายมากอีกอย่างนึงอันนี้เราค่อนข้างซีเรียสเนาะในฐานะคนที่เคยใช้รถ5ประตูแฮชแบ็กมาอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเป็นรถ5ประตูเนี่ยเบาะหลังมันพับได้อยู่แล้วจะพับ100พับ60อะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อันนี้คือพับไม่ได้เลยนะครับอย่างน้อยๆให้แบบพับ100มาก็ดีเนาะเพราะว่าบางทีเราบรรทุกของสัมภาระที่มันมีความยาวมากๆยาวตั้งแต่คอนโซลกลางด้านหน้าน่ะทะลุไปถึงกระโปรงท้ายอ่ะอะไรแบบนี้สมมตินะมันก็จะทำไม่ได้สำหรับคันนี้นะครับเพราะว่าเบาะหลังมันพับไม่ได้อันนี้เป็นน่าเสียดายมากเลยอ่ะนะฮะอ่ะส่วนเบาะนะครับของผู้โดยสารตอนหลังตรงกลางนะครับอันนี้สามารถที่จะปรับระดับได้ปรับได้แล้วก็น่าจะถอดได้ด้วยมั้งใช่ถอดได้ด้วยนะครับก็มีไอโซฟิกมาให้นะครับตรงนั้นมีคนบอกว่าเบาะของรุ่นพรีเมียมหรือว่ารุ่นรองท็อปเนี่ยนั่งสบายกว่าเพราะว่าข้างๆมันจะเป็น PVC นะครับส่วนตรงกลางจะเป็นผ้าอะไรอย่างงี้ส่วนตัวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ได้เคยลองนั่งนะครับคันนี้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยก็คือดิสเบรก4ล้อเนาะ ABA BS EBD ครบนะครับแล้วก็แอร์แบ็กมีทั้งสิ้น6ลูกทำไมเขานับได้6ลูกวะมันจะมีตรงม่านเนาะตรงนี้ใช่ไหมครับ1 2
ตรงพวงมาลัยนะครับหัวเข่า4เนาะ5ของผู้โดยสารตอนหน้าเราว่า7นะทำไมเขานับได้6วะเนี่ยแล้วก็ตรงเนี่ยเสา4แล้วก็ตรงนี้มัน7เนาะ7นะไม่รู้กระโปรงท้ายเมื่อสักครู่ยังไม่ได้ให้ดูใช่ไหมก็จะประมาณนี้อันนี้คือพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับใหญ่ใหญ่มากเลยอย่างที่บอกแล้วน่าเสียดายที่เบาะหลังมันพับไม่ได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นรถทรงนี้นะแต่ว่ามันก็มีรุ่นที่ทำให้แบบเบาะหลังพับได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระยาวๆเนาะที่แบบอาจจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปแล้วก็ไปสุดอยู่ที่คันเกียร์อะไรเงี้ยมันเป็นไปได้เว้ยอันนี้ก็เป็นอีก1จุดขายนะครับของรถยนต์คันนี้เนาะคือสามารถแบ่งพาร์ทิชันของการเก็บของได้นะคือด้านในอาจจะเป็นของที่แบบส่วนตัวนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ชอบให้ใครมาเห็นแบบเสื้อผ้าชั้นในอะไรเงี้ยเนาะก็เก็บไว้ข้างในแล้วก็พับวัสดุชิ้นนี้ขึ้นไปนะครับแขวนไว้ที่ตะขอตรงนี้แล้วก็นอกจากนั้นนะครับด้านล่างนี้ก็ยังสามารถเปิดขึ้นแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะซึ่งแน่นอนถ้ามาทรงนี้เนี่ยมันไม่มียางอะไหล่นะครับแต่ก็ได้อย่างเสียอย่างถ้าใส่ยางอะไหล่เข้าไปก็ไม่มีพื้นที่เก็บของตรงนี้อะไรแบบนี้นอกจากนั้นนะครับยังมีชุดแต่งให้เลือกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นลัสโซนะคีโร่แล้วก็เพรสโตนะครับซึ่งถ้าจองในวันนี้นะซึ่งกว่าคลิปนี้จะออกนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะขอที่ปรึกษาการขายได้หรือเปล่านะครับลองสอบถามเขาเจ้าดูอีกทีนึงนะก็จะแถมฟรีทันทีเลยชุดแต่งแพ็กเกจเพรสโตนะครับมูลค่า 17,000 บาทประมาณนั้นนะครับชุดสติกเกอร์นะครับติดกระโปรงหน้าหลังคาแล้วก็กระโปรงท้ายสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตกันชนหน้าสเกิร์ตกันชนข้างสเกิร์ตกันชนหลังนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ที่มีความโดดเด่นกว่าตัวอื่นๆนะครับถ้าเป็นเคียโร่เนี่ยน่าจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวถูกสุดนะฮะอันนี้จะไม่มีสปอยเลอร์นะแต่ว่าอันนี้จะมีสปอยเลอร์นะครับเป็นแบบดักเทลเล็กๆส่วนระบบความปลอดภัยอื่นๆนะครับที่อาจจะลืมพูดหรือพูดไม่ละเอียดนะครับก็ตามนี้ได้เลยนะก็ประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับการพาชมรถยนต์ All New Toyota Yaris Ativ ปี2023นะครับซึ่งแน่นอนว่าเขาจะต้องมาทั้งในแพลตฟอร์มของซีดานหรือว่าเก๋ง4ประตูแบบนี้นะครับแล้วก็ปีหน้านะฮะปีหน้าคือ2023จริงๆอ่ะที่เป็นปีแบบปีจริงๆอ่ะไม่ใช่ปีบัญชีไม่ใช่ปีงบประมาณอะไรเงี้ยนะครับเขาน่าจะมาพร้อมกับรูปแบบที่เป็นในส่วนของ5ประตูแฮชแบ็กนะฮะแต่ว่าวันนี้ปีนี้นะครับถ้าใครที่ชอบเก๋งนะครับก็มาดูคันจริงกันได้นะครับที่โชว์รูม Toyota โชคดีเด็ดอุดมและ Toyota ทั่วประเทศนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะฮะกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์ Subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ